น้ำนมราชสีห์วัชพืชสมุนไพรอย่าทอนทิ้งนะคะเพราะมีดีกว่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะพบกับเหมือนวาดการ์เด้นอีกแล้วนะคะเหมือนวาดก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากนะคะน้ำนมราชสีห์จัดเป็นพืชลบลูกขนาดเล็กลำต้นก็มีขนาดเล็กด้วยนะคะยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตรเลยแผ่ไปตามผิวดินชูส่วนยอดลำต้นขึ้นมานะคะลำต้นก็มีสีแดงมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองปกคลุมแล้วก็มียางสีขาวด้วยนะคะน้ำนมราชสีห์เนี่ยมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอีกหลายชื่อเลยนะคะเช่นน้ำนมราชสีห์ใหญ่นมราชสีห์ผักขมแดงหรือย่าน้ำหมึกนะคะน้ำนมราชสีห์เนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางแล้วก็มีเขตกระจายพันธุ์กว้างเลยนะคะพบได้ทั่วไปในเขตแถบเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาสำหรับในประเทศไทยนะคะสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศเลยค่ะโดยมักขึ้นตามริมทางที่รกร้างชายป่าแล้วก็ในพื้นที่โล่งนะคะรวมถึงแปลงเพาะปลูกพืชต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ประเทศไทยยังจัดน้ำนมราชสีห์เนี่ยเป็นวัชพืชอีกชนิดหนึ่งค่ะทางต้นของน้ำนมราชสีห์นะคะเก็บในฤดูร้อนล้างให้สะอาดตากให้แห้งเก็บเอาไว้ใช้นะคะหรือใช้สดเนี่ยก็มีรสฉุนเปรี้ยวแล้วก็เย็นจัดแก้พิษขับน้ำนมแก้ปวดพึนคันลำไส้อักเสบอย่างเฉียบพลันบิดจากเชื้อแบคทีเรียหนองในปัสสาวะเป็นเลือดฝีในปอดมีพิษบวมแดงฝีในเต้านมนะคะประโยชน์ทางยาของน้ำนมราชสีห์นะคะแก้บิดมูกเลือดใช้ทั้งต้นนะคะ 15-25 กรัมผสมน้ำตาลทรายแดงใช้น้ำต้มสุกตุ๋นเอามาดื่มแก้ขัดเบาหนองในปัสสาวะเป็นเลือดใช้ต้นสด 20-60 กรัมผสมน้ำต้มกินวันละ2ครั้งแก้ฝีหนองในลึกๆใช้ใบสด1กำมือผสมเกลือน้ำตาลทรายแดงนะคะอย่างละเล็กน้อยนำมาตำพอกแก้ฝีในปอดใช้ต้นสด1กำมือตำคั้นเอาน้ำครึ่งแก้วผสมน้ำดื่มแก่เด็กเป็นตาลขโมยพุงพร้อมพุงโลก้นปอดใช้ต้นสด30กรัมตับหมู120กรัมตุ่นกินแก้ขาเน่าเปื่อยใช้ต้นสด100กรัมแช่ในแอลกอฮอล์ 75% ครึ่งลิตร 3-5 วันนะคะเอามาทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆแก้บาดแผลมีเลือดออกใช้ใบขยี้หรือมาพอกห้ามเลือดเพิ่มน้ำนมนะคะและฟอกน้ำนมให้สะอาดโดยใช้ต้นสดต้มกับน้ำดื่มยางใช้กัดหูดตาปลาใช้ยางสีขาวนะคะทาที่เป็นบ่อยๆในการศึกษาทางเภสัชวิทยามีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆเช่นฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความดันโลหิตขยายหลอดเลือดลดน้ำตาลในเลือดยับยั้งการเกาะกลุ่มเกล็ดเลือดลดการอักเสบลดไข้แก้ปวดยับยั้งเนื้องอกต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อวัณโรคต้านเชื้อราต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อบิดยับยั้งมะเร็งกล่องเสียงต้านเชื้อไวรัสเอดส์รวมถึงการผลิตน้ำนมในประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ใช้ใบแห้งผสมกับดอกลำโพงแห้งม้วนเป็นบุหรี่สูบแก้หืดยางขาวก็ใช้เกี่ยวกับประสาทความรู้สึกกัดหูดกัดตาปลาลากก็ใช้แก้อาเจียนใช้เป็นยากินระหว่างเป็นไข้เมื่อมีประโยชน์มากก็ต้องมีโทษเหมือนกันนะคะทั้งต้นเนี่ยมียางนะคะมีสารพิษคือเลซินัสลิสเตอร์แล้วก็ฟลอนอยด์ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหากกินเข้าไปแล้วก็ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารถ้าทำให้แห้งหรือต้มเนี่ยพิษก็จะหมดไปนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้เหมือนว่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ